ีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะสายสดที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606ไปต่อไปสมัยกันต่อเลยค่ะจากคุณประทุมพรนะคะเกิดวันที่12ธันวาคมปี22ค่ะเกิดเวลา 8:50 นเมื่อไหร่จะหมดหนี้สินนะคะแล้วดวงนี้จะมีโอกาสรวยบ้างไหมคะดวงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกกันว่าเงินรั่วก็แปลว่ามีรายจ่ายเพิ่มสูงตลอดเวลานะครับแล้วถามว่ามีโอกาสรวยไหมในดวงนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะรวยจริงๆเนี่ยจะไปรวยในถิ่นไกลแต่ตอนนั้นน่ะก็คือหลังอายุ40กว่าไปแล้วตอนนี้อายุเพิ่ง36 36ใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ากว่าคุณจะรวยเนี่ยจะว่ากันตามดวงเลยเนี่ยบั้นปลายชีวิตจะรวยรวยเพราะมีรายได้จากถิ่นไกลหรือรวยเพราะค้าขายกับคนถิ่นไกลงั้นคุณต้องวางแผนในการทำธุรกิจคนถิ่นไกลเผื่อจะได้รวยก่อนแต่ว่าการเงินเนี่ยอยู่ในสถานการณ์รั่วไหลนะครับดวงนี้จะเริ่มเก็บเงินอยู่หลังวันที่26ตุลา60และจะมีเงินประเภทที่ว่าเหลือใช้เนี่ยคือหาเงินแล้วเก็บได้หมายความว่าเก็บแล้วมีใช้แต่ยังไม่อาจจะไม่เหลือเก็บมากนักแต่เงินที่จะเหลือเก็บมากขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังวันประมาณตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปค่ะก็จะมีเงินเหลือเพียงถามว่าจะลำบากเมื่อไหร่นะก็ต้องทนลำบากที่สุดคือเงินหมุนไม่ทันเนี่ยถึง26ตุลา60ค่ะและเงินพอมีใช้แล้วหลังจากวัน26มกราตุลา60ถึง23มกราปี63ตรงนี้คือเงินเหลือเงินมีใช้พอใช้แล้วหลังจากนั้นพ้นปี6ตั้งแต่63ก็แปลว่าเงินเหลือใช้เอาว่าเดี๋ยวพอใช้ต้องทนหน่อยทรหดอดทนไปก่อนครับแต่ฟังอย่างนี้เราก็สบายใจมีกำลังใจขึ้นมาเลยดวงนี้ต่อไปจะหากินแล้วไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในถิ่นไกลเผลอๆอาจจะไปอยู่เมืองนอกไปตั้งหลักแหล่งแล้วไปรวยอยู่เมืองนอกมิฉะนั้นก็รวยอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดหรือต่างจังหวัดนะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่18ธันวาคมค่ะปี14เวลา6:30 นะเช้านะคะอาจารย์การงานอาชีพที่เหมาะสมนะคะบุตรแล้วก็คุณแม่ป่วยนะคะจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือไม่คะดวงนี้เนี่ยนะตอนนี้อยู่ในสภาวะเครียดนะครับคือเรื่องบุตรนะคงไม่ได้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยบุตรจะอยู่บ้านคอยช่วยเหลือแล้วพึ่งพาอาศัยบุตรได้ค่ะนะครับอันนี้ส่วนคุณแม่ที่ป่วยเนี่ยในพื้นดวงเนี่ยนะลักษณะตอนนี้คือป่วยในลักษณะทรงๆสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าคุณแม่จะเป็นภาระหนักขึ้นในเรื่องเกี่ยวสุขภาพปลายปีนี้ตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปการจะป่วยจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะรักษาให้อยู่ในทรงๆอย่างนี้ไปก่อนคงไม่หายง่ายๆหรอกครับนะคะการงานอาชีพการงานอาชีพที่เหมาะสมดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เป็นงานคือดวงนี้ลักษณะงานที่คือมีปัญหาก็คือว่าเป็นดวงที่ทำอะไรแล้วอยู่ได้ไม่ทนนั่นคือพื้นฐานดวงจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับอาชีพอิสระแต่งานที่จะทำรายได้ให้ดีๆเนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานบริการพวกงานที่หากินในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวผู้หญิงเช่นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารคือหากินหรือไม่พวกซักรีดค่ะนะครับนะเหมาะที่สุดครับและค้าขายพวกนี้พวกอาหารทั้งหมดดีที่สุดครับเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชนะชัยค่ะเกิดวันพฤหัสที่14กันยายนปี41ค่ะเวลา 21:00 น.ตรงนะคะถามเรื่องของความรักและการเงินจะลงทุนทำเสื้อเป็นแบรนด์ของตัวเองจะรุ่งไหมคะต้องดูตรงนี้ก่อนนะดวงนี้คือวันที่14กันยา41อายุแค่17ปีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะลงทุนน่ะทำเสื้อเนี่ยคงไม่ใช่เพราะในดวงเขาบอกว่ายังไม่ได้ทำงานแต่ว่าถ้าจะทำงานในดวงบอกว่าจะเหมาะการทำงานใน2ปีข้างหน้าก็คือหลังจากตอนนี้17ตีทะย่าง18เต็มนะก็เป็นอีก2ปีคือเมื่ออายุ20จะมีความสำเร็จทางธุรกิจนะครับที่ถามว่าจะทำแบรนด์เสื้อดังไหมนะครับงานในดวงนี้เนี่ยนะครับเหมาะกับงานช่างนะครับนะเหมาะกับงานช่างถ้าคุณจะทำแบรนด์ได้คุณก็มีโอกาสดังเพราะดวงนี้จะมีโอกาสมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องงานที่อยู่ในกลุ่มงานโฆษณาแต่ว่าต้องอายุ20ไปแล้วครับแต่เริ่มทำตั้งแต่ตอนก็ได้ฮะก็ลองฝึกแต่ว่าในดวงไม่ได้โชว์การทำงานในระยะนี้เหมือนว่าดวงนี้ยังไม่ได้ทำงานอะไรเป็นจริงเป็นจังนะครับจนกว่าจะเป็นอีก2ปีข้างหน้าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะฝึกงานเพราะยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังครับเนาะความรักการเงินความรักตอนนี้เนี่ยในดวงเนี่ยความรักตอนนี้เนี่ยนะครับ
เราไม่ถือว่ามีปัญหานะแต่ว่าไม่สำเร็จในเรื่องความรักในระยะนี้นะความรักจะเริ่มพอจะมีเนี่ยนะครับจะเป็นอยู่ในปี62ไปแล้วประมาณกลางปี62แต่พอจะมีแฟนมีมั่งไม่มีมีเลิกๆเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้ครับค่ะและสุดท้ายเลขบัตรนะคะลงท้ายด้วย06ค่ะ06เนี่ย6เนี่ยเป็นเลขของความสำเร็จนะแต่06เนี่ยแปลว่าล้มเหลวเรื่องความรักก่อนนะแปลว่าชีวิตครอบครัวมักจะหย่าร้างหรือแตกแยกครั้งนึงก่อนแล้วถึงจะสำเร็จนะครับขณะเดียวกัน06ยังแปลว่าเงินนะเงินเสียหายครั้งนึงก่อนแล้วจึงจะสำเร็จครับก็ลองดูเนาะนะท่านต่อไปค่ะคุณรุณีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมปี12นะคะเวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะอาจารย์ถามเรื่องของโชคใหญ่สุขภาพและสามีค่ะโชคใหญ่นะครับคือดวงนี้เนี่ยตอนนี้โชคใหญ่เนี่ยคงไม่มีหรอกครับเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์เงินรั่วเหมือนกันนะเขาบอกว่าหามาได้ก็ใช้หมดหามาได้ก็ใช้หมดเผลอๆเนี่ยหาไม่ทันใช้ด้วยซ้ำไปเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าคุณลำบากอีก2ปีคือปีนี้59กับ60แล้ว61เนี่ยถึงจะเริ่มมีโชคใหญ่นะส่วนเรื่องสามีเนี่ยในระยะนี้เนี่ยนะครับนะดวงที่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยราบรื่นนะเพราะดวงเหมือนว่าคือมันมีความไม่ราบรื่นใน2อย่างคือขัดแย้งกันหรือแฟนป่วยถ้าป่วยจะเป็นโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นเกี่ยวอาจจะหัวใจหรือปอดนะก็เป็นโรคแบบนี้แต่ผมก็จะว่าน่าจะป่วยมากกว่านะครับค่ะสุขภาพแล้วสุขภาพของคุณเนี่ยดวงคุณตอนนี้เนี่ยในเรื่องสุขภาพคุณต้องเริ่มระวังนะครับโรคที่เกี่ยวกับความดันสูงแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะสองโรคนี้แหละครับดูแลให้ดีท่านต่อไปค่ะคุณบุญเรือนค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี16เวลา 7:25 นนะคะหาทางค้าขายจะไปทางไหนดีคะแล้วก็เป็นหนี้อยู่มากเลยจะแก้ปัญหาได้ไหมคะดวงนี้ธุรกิจเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงล้มเหลวเลยหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนธุรกิจคือธุรกิจที่ทำมาแต่เดิมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนธุรกิจใหม่นะครับแต่ว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเหมือนจะมีคนให้การสนับสนุนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะธุรกิจคุณตอนนี้ต้องใช้คำว่าเริ่มต้นอย่างช้าๆเพราะว่าดวงนี้จะมีความสำเร็จเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นไปได้เนี่ยมีความสำเร็จในทิศทางที่เป็นไปได้เนี่ยนะฮะก็คือเริ่มนะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแต่ปีนี้ยังไงก็เปลี่ยนธุรกิจแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือหลัง15เมษายนปี60จะค่อยดีขึ้นครับแล้วนี่ที่เป็นอยู่จะทำไงดีคะนี่ยังเป็นยังเคลียร์ไม่ได้เพราะดวงนี้มีแนวโน้มว่าการก่อนนี้เพิ่มขึ้นอยู่ในระยะนี้ยังเป็นนี่อยู่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนี่จะเบาบางลงในอีก3ปีข้างหน้าค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งท่านนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2เมษายนค่ะปี17นะเวลา 5:30 นะคะเมื่อไหร่จะไม่ติดขัดในทุกเรื่องคะโอ้โหเอาแปลว่าไม่ติดจริงๆนะครับ11ตุลาคมปี61เป็นต้นไปครับค่ะทุกเรื่องปีทุกเรื่องเลยทุกเรื่องครับโอ้โหเพราะดวงนี้อยู่ในช่วงแบบว่าอุปสรรคฮะไม่ได้เหนื่อยนะอุปสรรค61ถึงจะสำเร็จครับเนาะมาตอนนี้มีอีก1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะป้าชื่อกาญจนาคงสินพินโยค่ะคุณป้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะป้าเกิดวันที่6กรกฎาคมค่ะปีพ.ศ.ค่ะ2494ค่ะ2494เวลาค่ะเวลาใกล้ๆพวกเพศตะวันจะตกดินเนี่ยตะวันจะตกดินหมอตำแยมาคลอดที่บ้านแม่ก็เลยจำได้แค่นี้ครับตรงกับวันอะไรทราบไหมคะอาจารย์อังคารพูดตรงวันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันศุกร์นั่นก็ถูกต้องเนาะพวกเพศเนาะครับค่ะก็ดีใจว่าติดต่อได้ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีค่ะก็โอเคนะดวงนี้ป้ามีเรื่องกุ้มใจเนี่ยกำลังจะย้ายบ้านหรือมีปัญหาเรื่องบ้านหรือเปล่าครับเรื่องหนี้สินนะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่จำนองไว้หรือเปล่าครับไม่ใช่กับหนี้สินที่ป้าซื้อแบบว่าซื้อเครื่องประดับไว้แล้วขายไม่ค่อยได้แล้วก็ทุนลงนั้นเยอะคือในดวงเขาบอกว่าหลักทรัพย์กำลังมีปัญหาดวงคุณป้าเนี่ยบอกว่าหลักทรัพย์เนี่ยกำลังมีปัญหาใช่ค่ะใช่หลักทรัพย์มีปัญหาเนี่ยครับมันทีนี้ประเด็นก็คือว่าสถานการณ์ปัญหานี้เนี่ยนะครับนะสถานการณ์ในปัญหานี้มันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องเดือดร้อนนะฮะเพราะการหยิบยืมใช่ค่ะเพราะการหยิบยืมแล้วการกู้ยืม
แล้วคุณจะถูกเขาเรียกอะไรอ่ะคู่สัญญาคุณเนี่ยเล่นงานคุณหลังวันหลังเดือนกรกฎาหลังเดือนกรกฎาทีนี้มันมีเรื่องนึงที่คุณต้องรีบทำก็คือว่าก่อนเดือนสิงหาคมเนี่ยจะต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้คุณนะต้องเจรจากันก่อนนะครับถ้าเจรจาหลังจากนั้นอาจจะเป็นความกันได้ส่วนสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยคุณจะต้องลำบากอยู่อีก2ปีคือปีนี้กับปีหน้าแต่อย่างน้อยที่สุดให้ประนีประนอมกันไปก่อนนะครับส่วนธุรกิจเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับนะพอจะดีขึ้นแล้วพอจะขายได้บ้างนะครับจะอยู่หลังจากวันเกิดปีนี้ครับแต่ว่าหาไม่ทันใช้หนี้ใช่ค่ะคือจะมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าหาไม่ทันใช้หนี้คือหลังจากวันเกิดปีนี้แต่หาไม่ทันใช้หนี้เพราะฉะนั้นต้องรีบประนีประนอมเรื่องหนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วคุณจะมีเงินพอใช้หนี้ได้เนี่ยต้องเป็นปี61เพราะฉะนั้นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะฮะประคับประคองกันไปก่อนใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้ยังไงก็หาเงินไม่ทันใช้หนี้แต่เพราะฉะนั้นต้องประนีประนอมกับเจ้าหนี้ก่อนแล้วก็การขายเนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตั้งแต่เดือน7เนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับนะครับค่ะภาษาเจตนาอยากจะถามอาจารย์ดวงของกัญจนานี่จะขายอะไรดีเกี่ยวอาหารดีหรือว่าเครื่องประดับมันต้องใช้เครื่องประดับอ๋อคุณขายเครื่องประดับได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เงินมันแย่ไงฮะสถานการณ์เศรษฐกิจทางการเงินคุณแย่มันไม่ได้แปลว่าคุณขายไม่ถูกแต่คุณทำได้ทั้งสองด้านนะครับนะทั้งอาหารแต่ว่าถ้าถามว่าอาหารกับเครื่องประดับคุณดีกว่าแล้วอาหารเป็นธุรกิจเสริมได้แต่ไม่ควรเป็นธุรกิจหลักครับค่ะแต่กัญจนารักอาชีพนี้มากทุ่มเทก็ถูกฮะคุณทำถูกแล้วครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้ดวงมันไม่ดีมันต้องทำใจนิดนึงแต่จะว่าอาจจะขายอาหารช่วยเสริมได้ครับอ๋อค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวถามนิดนึงครับว่าดวงกัญจนานี่ไปทางอาหารดีหรือไปทางเครื่องประดับดีเครื่องประดับดีกว่าครับอ๋อค่ะค่ะครับก็เป็นอาชีพที่รักแต่ว่ามันเวลามันไม่ทันละกุ้มมากก็ตอนนี้เจออาจารย์ที่รายการนี่ก็อยากจะถามเห็นว่าคิดว่าคงไม่มีบุญได้ถามอาจารย์แล้วเพราะว่าคนติดต่อกันเยอะมากดีใจที่ทางทีมงานโทรมาดีใจมากครับค่ะไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวคุณมีคนช่วยคุณมีคนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลแบบว่าเคลียร์ตรงเรื่องไปคุยไปนอมนี่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็คุณอาจจะหาอาหารมาช่วยเสริมได้นะครับทำอาหารมาช่วยเสริมได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าทำไม่ได้ก็ระหว่างนี้เนาะคือช่วงนี้ถ้าคุณขายอาหารเนี่ยจะดีอยู่ช่วงนึงแต่พอดวงคุณกลับมาเป็นปกติแล้วเครื่องประดับจะขายได้มากกว่าอาหารแต่ว่าปี2ปีนี้คุณทำอาหารได้ครับอ๋ออาหารทำได้เลยนะครับปีนี้ก็เพิ่มเงินใช่ครับจะได้เพิ่มรายได้ใช่ครับแต่ว่าพอดวงคุณเริ่มปกตินะประมาณปี61นะฮะอาหารจะขายแย่กว่าเครื่องประดับค่ะในช่วงนี้ชั่วคราวครับค่ะนะคะครับฝ้าฟังรายการแล้วศรัทธาอาจารย์มากครับอันนี้ถ้าว่ารบกวนอาจารย์ว่ามีมือถืออย่างจะคุยอาจารย์โดยตรงนะครับคงไม่ได้นะครับนะครับโอ้เนาะนะคะเอาเป็นนี่รายการดีกว่าน่าจะเบอร์02เท่านั้นอาจารย์ครับค่ะครับครับนี่ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคือว่ามีอะไรที่ว่าพอมีความสำเร็จก็อยากจะคิดถึงอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งครับขอบคุณครับมากนะคะค่ะมีโอกาสตกลงอีกนิดนึงนะตกลงที่เบอร์02นี้นะคะครับครับค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องทีมงานนะคะขอบคุณอาจารย์ทางเบอร์นี้นะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะรายการอาจารย์เป็นที่พึ่งของคนทุกยากขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะคุณป้าโชคดีนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ